เดี๋ยวไม่โฟกัสจังหวะในการเตะเลยไซฟิปชักศอกไปไหนความล็อกเก็ตหยิบหัวไหล่นิดนึงสิดูเท้านะครับดูเท้าดีนะถ้ารู้ว่าตัวเองเฉยนะครับตัวเองช้าไหวพริบทุกคนเรามันไม่เท่ากันนะตอนแรกหนูเฉยกว่านี้นะครับนะแต่ตอนนี้เราฝึกมามันก็ดีขึ้นเยอะบอกว่ายังไงครับให้ดึงแขนเผื่อก่อนจังหวะ2ปรับดึงพร้อมมันไม่ได้แล้วตอนนี้เพราะว่ามันมีแรงต้านจากแพดเดิลเข้ามารู้เปล่าตอนไม่ใส่แพดเดิลน่ะมันอาจจะทันตอนนี้มันมีเวทเข้ามาแล้วให้เผื่อระยะการดึงอ่ะดึงมาครึ่งนึงแล้วก็เตะ2ไปโอเคเปล่าเก็ทมั้ยชัวร์นะขางออีกอ่ะปลายเท้าไม่รวบไปนะปลายเท้าไม่รวบเลยปลายเท้าอย่ากลางเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวสั่งแพดเดิลใหม่ให้เลยโอเคเปล่าเดี๋ยวเบิกตังค์ที่มาดามเท่าไหร่นะ5ล้านบาทใช่เหรอไปดูมาเหรอเดี๋ยวไปดูในเว็บก่อนว่ามีเว็บอะไรถ้ามีใน Shopee ก็จะไวหน่อยถ้าสั่งในเว็บอ่ะท่านมาจากต่างประเทศอ่ะมันต้องแปลงค่าเงินเป็น US ดอลลาร์กับยูโรมันซับซ้อนดูป่ะเตรียมเท้าไม่ชิดเลยนะเมื่อกี้